สวัสดีครับทุกคนก็จากตามข่าวนะครับที่มีคลิปนะครับการท้ากันนะครับท้าต่อยท้าตีกันระหว่างเสี่ยโป้นะครับเสี่ยโป้อานนท์นะครับกับผมซึ่งความจริงนะไม่ใช่เรื่องราวของผมกับเสี่ยโป้ที่จะมาท้าต่อยกันเลยนะครับมันเกิดจากตาบุญช่วยเนาะที่มาท้าผมนะครับบอกอายุเท่ากันต่อยกันไหมใส่กันนะตัวอะไรเงี้ยผมก็เลยรับคำท้าไปนะครับสรุปแล้วพอผมรับคำท้าไปแต่ผมท้าแรงกว่าคือผมท้าดวลแบบว่าไอ้ปิดห้องเลยกับมันช่วยตัวแล้วไม่รู้เขาอีท่าไหนก็ไม่รู้ก็มีการไปเชิญชวนเสี่ยโป้อานนท์มานะครับให้มาท้าขึ้นเวทีกับผมเสี่ยโป้ก็มาท้าผมครับท้าให้ขึ้นเวทีต่อยกันเพื่อการกุศลเอาเงินไปสร้างโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวผมเนี่ยครับคือผมทำงานแล้วผมไม่ใช่นักเลงแล้วครับเป็นคนทำงานเป็นคนทำธุรกิจแต่แล้วผมก็ชอบเรื่องทำบุญนะในเมื่อผมชอบเรื่องทำบุญอยู่แล้วจะให้ผมปฏิเสธการท้าดวลกับเสี่ยโป้เนี่ยมันก็ยากแต่ผมบอกเฮ้ยโป้เคยต่อยขึ้นเวทีต่อยกับอะไรนะกงเมืองมินอะไรเงี้ยผมดูแล้วว่ามันก็ธรรมดานะโป้แต่ก็เลยบอกว่าเอ้ยทำบุญก็ทำแต่ดวลก็ดวลแต่เปลี่ยนจากมวยมันเยอะแล้วนะผมว่ามันไม่เวิร์กหรอกสำหรับในสายตาผมในแง่ของคนทำธุรกิจนะมาขึ้นเวทีต่อยกันแล้วคงดูไม่ดีนะแล้วก็ผมก็ไม่เห็นนักมวยผมไม่เคยขึ้นเวทีนะตัวก็เล็กกว่าเสี่ยโป้ไม่รู้สู้ได้เปล่าอาจสู้ไม่ได้มั้งแต่ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวหรอกคนเราผู้ชายเหมือนกันไม่กลัวหรอกนะก็จะต่อยให้แต่ว่าให้ขอต่อยกับบุญช่วยก่อนอะไรเงี้ยแล้วขอพิสูจน์แมกนาโนก่อนท้าพิสูจน์กันเลยถ้าแมกนาโนดีไม่ดีอะไรเงี้ยปุ๊บพิสูจน์เสร็จปุ๊บแล้วมาต่อยกับบุญช่วยแล้วเดี๋ยวเจอเสี่ยโป้ให้อะไรเงี้ยผมก็พูดไปอย่างนั้นนะแต่ผมว่ามันก็ยังบ้านๆเด็กๆขนมธรรมดาเนี่ยก็เลยคิดเกมใหม่มาเพราะวางผมกับเสี่ยโป้เอาโอเคเสี่ยโป้เรามาเจอกันอย่างนี้ดีกว่าเรานัดเตะบอลกันดีกว่าแบบแมนๆหน่อยเตะบอลแล้วก็รายได้นะครับอาจจะมีติดไปรวมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รวมนะครับกับคนอื่นที่อยากจะเข้าร่วมแล้วเอาเงินเนี่ยไปสร้างโรงเรียนแต่ผมว่ามันก็ยังเด็กๆยังขนมไปนะระดับเสี่ยโป้นะลองทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านกับเขาไหมเสี่ยโป้กับผมเรื่องเตะบอลเตะเดี๋ยวจัดเตะบอลกันเสี่ยโป้จัดทีมมาเจอทีมผมหรือเสี่ยโป้กับผมจะรวมทีมกันไปเตะกับชาวบ้านในพื้นที่ในท้องถิ่นตามตำบลตามอำเภอต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเงินทำบุญแต่ผมอยากเรื่องเตะบอลผมรับคำท้านะก็จัดไปแต่ผมอยากท้าเสี่ยโป้เด็ดๆอีกอย่างนึงไอ้เรื่องเตะบอลเขาก็ท้ากันมาเยอะเตะบอลจะต่อยมวยจะเตะตะก้ออะไรนี่ก็เยอะแล้วก็ท้ากันมาทั่วประเทศวันนี้ผมขอท้าเสี่ยโป้ว่านักเลงจริงเปล่าวะเอาอย่างนี้ท้าในสิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่เคยมีใครทำกันแล้วก็ไปเชิงสร้างสรรค์ด้วยผมกับเสี่ยโป้นะครับผมขอท้าเสี่ยโป้เลยแน่จริงทำดีแข่งกันไหมเสี่ยโป้ออกจากบ้านวันนี้เจอคนแก่ที่ไหนช่วยออกจากบ้านวันนี้เจอคนเร่ร่อนพเนจรที่ไหนลำบากช่วยออกจากบ้านวันนี้เจอคนขอต้องขอท้านั่งข้างทางซื้อข้าวให้กินออกจากบ้านวันนี้เจอคนลำบากเก็บขยงเก็บขยะขายบริจาคได้ร้อยหนึ่งบริจาคไปมีพันหนึ่งบริจาคไปมีของกินในรถบริจาคเข้าไปผมท้าแบบเนี้ยเสียโป้กล้าแล้วคำท้าเปล่าให้เห็นมีทุกวันว่าใครมีเยอะกว่าใครได้ช่วยคนลำบากเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นการช่วยเหมือนกันแล้วผมคิดว่าเป็นการท้าที่ไม่เคยมีใครท้าท้าทำดีแข่งกันแล้วอัดคลิปลงเสี่ยโป้กล้าไหมทำดีกล้าหรือเปล่าเดินไปข้างทางเห็นคนแล้วแบบว่าเอ้ยช่วยเขาเนี่ยแล้วอัดคลิปลงเพื่อเป็นการโชว์ว่าเฮ้ยมันหมดยุคของการมาตบตีกันออกคลิปแล้วนะมาลองทำดีแข่งกันแล้วอัดคลิปลงดีกว่าเสี่ยโป้กล้ารับคำท้าเปล่าแมนเปล่าลูกผู้ชายเปล่าถ้าลูกผู้ชายรับคำท้าผมเลยมึงไปเจอที่ไหนก็แล้วแต่อัดคลิปลงว่าวันนี้เสี่ยโป้ได้กี่คลิปแต่ละคลิปน่าประทับใจไหมอะไรเงี้ยให้คนดูทางบ้านตัดสินเขาแข่งกันทำทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นมาหมดละ
แล้วลองมาแข่งกันทำความดีบ้างไหมเสี่ยโป้นะหน้าตาแบบเหี้ยชาวบ้านไม่รักอย่างผมปากหมาอย่างผมนะลายเต็มตัวประวัติเลวสันดานหมาอย่างเสี่ยโป้เนี่ยลองมาแข่งกันทำความดีกับผมไหมผมก็เลวชาติชั่วสันดานหมามาเหมือนกันแต่ลองมาแข่งไหมแต่ก่อนผมทำคนเดียวผมเห็นผมทำอะไรผมก็ทำไปช่วยเหลือคนลำบากยากไร้ก็ทำไปแต่นั่นเป็นการทำกับตัวเองแข่งกับตัวเองวันนี้นะเสี่ยโป้สายปล้นเสี่ยโป้นักเลงวงการอะไรไม่รู้นะหลายอย่างกับเมฆมังกรบินผมขอท้าเราเจอคนลำบากที่ไหนเราเจอคนอะไรที่ไหนเราลองแข่งกันนะครับช่วยคนลำบากแล้วถ่ายคลิปหรือภาพนิ่งออกมาโชว์เอาไหมแต่ภาพนิ่งมันดูแบบบางทีไม่รู้ว่าถ่ายแบบคนอื่นถ่ายมันองมันแอปอะไรก็แล้วแต่เราเอาคลิปดีกว่าเพราะคลิปเนี่ยคุณจะได้เห็นคำพูดด้วยว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาคุณช่วยเขาคุณช่วยเขาเนี่ยคุณกระดากไหมคุณอายไหมมันออกจากความรู้สึกหรือเปล่าเสี่ยโป้ถ้ามีความเป็นคนอยู่รับคำท้าผมไหมเอาไหมครับลองมาหันทำความดีแข่งกันนะท้ากันในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำท้ากันในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยท้ารับคำท้าผมทีเสี่ยโป้แล้วเริ่มตอนนี้เลยนะเจอคนลำบากที่ไหนช่วยนะครับขอท้าเสี่ยโป้ด้วยนอกเหนือจากเรื่องเตะบอลนะผมว่ามันน่าจะแปลกๆหน่อยโอเคไหมเสี่ยโป้ถ้าเสี่ยโป้ทำได้อย่างนี้เรามาเป็นเพื่อนเลยนะถ้ากล้ารับคำท้าผมเริ่มเลยครับเริ่มอัดคลิปเลยออกไปเจอตรงไหนอัดคลิปลงหรืออายถ้าอายก็ไม่ต้องทำถ้าเสี่ยโป้อายเดี๋ยวผมทำให้ดูถ้ารับคำท้าถ้าไม่อายมาเริ่มกันว่าพรุ่งนี้เสี่ยโป้จะเจอคนลำบากตรงไหนมั่งจะช่วยใครมั่งจะช่วยยายข้ามถนนมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่อัดมาเลยขอให้เป็นการช่วยคนและเป็นการทำความดีแต่ถ้าเสี่ยโป้อายเดี๋ยวผมทำให้ดูถ้าไม่อายเรามาแข่งกันว่าวันนี้ได้กี่คลิปนะช่วยในลักษณะไหนบ้างโอเคนะเจอกันเสี่ยโป้สวัสดีครับทุกคนนะรอเป็นพยานด้วยรอเป็นกรรมการด้วย